เพื่อนเจ้าสาวเป็นไงบ้างแต่เขาไม่ถามเรื่องนี้ใช่ไหมยังไม่ถามเลยดีครับผมก็ได้แต่งชุดไทยแล้วก็ไปร่วมยินดีครับก็รู้สึกดียินดีเตรียมตัวไงบ้างคะเพราะว่าพอมิวบอกว่าให้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวหน่อยไม่เตรียมตัวเลยครับแค่ตื่นตีห้าครับเพราะมิวบอกให้มาตีห้าครึ่งเราต้องมาแต่งหน้าก่อนอะไรเงี้ยต้องแต่งด้วยเหรอต้องตีห้าครึ่งครับจะสั่งแรกว่าครับน่าจะใช่นะถ้าแบบเป็นชุดแบบว่าดูเป็นธีมอะไรแบบนี้ใช่ครับก็มองว่าลุคที่ใส่มามันรู้สึกไงบ้างครับพี่ชัยก็สมเกตกับงานเขานะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดไปใช่ไหมฮะแล้วคิดว่าเราหล่อไหมมันเสมออยู่แล้วผมรู้จะพูดว่าอะไรความหล่อมันปิดบังไม่ได้จริงไม่ดีใจมากครับมันปิดบังไม่ได้จริงใช่มันเห็นได้เรียกว่าเห็นได้ชัดครับวันนั้นถ่ายเจ้าบ่าวไม่ได้กี่ซองอะไรนะครับไม่ถ่ายเลยเพราะผมไม่รู้วันนั้นผมยืนเถียงกับคิดบีผมใกล้ประตูฮะยืนเถียงกับคิดบีว่าคิดบีบอกว่าเงินพวกเนี้ยคือเรากลับไปได้เลยผมบอกไม่ได้มันต้องให้ฝั่งนี้ใช่เหรอแล้วก็เถียงกันเรื่องนี้ฮะคือเราไม่เคยไปงานแต่งมาก่อนเลยไม่ผมไม่รู้ว่าซองเนี่ยต้องยังไงกั้นประตูแล้วต้องยังไงคือบาทเลยแล้วสุดท้ายมันต้องยังไงฮะเราเก็บเองค่ะงานเขานะฮะเราเก็บเองใช่ผมมีหน้าเพื่อนจะตูนคิดผ่านประตูมีหน้าคิดเบียร์ไปหมดเป็นปึกเลยรายได้ให้กระเป๋าทำอะไรไหมด่าให้อะไรให้ร้องเพลงครับผมเพราะว่าเขามีวงบอยแบนด์ของเขาอยู่ครับผมเป็น Backstreet Boy แล้วเขาจำได้ดีเราก็เลยให้เขาร้องอีกเพลงมีซัพเปิ้ลเหนื่อยไหมครับวันนั้นไม่ได้เข้าไปในงานผมไม่ใช่เป็นแก๊งเพื่อนจะเบาไปผมเป็นแก๊งเพื่อนสาวผมต้องคุณเต้นเลยมาเอาเลยเต้นเลยเอาตังมาด้วยครับบ้านอย่างนั้นแล้วอยากมีของเพลงเลยไหมฮะเห็นบรรยากาศแล้วอยากมีเลยเหรอฮะอยากมีงานแต่งงานอะไรเงี้ยปกติเขาเป็นกันเหรอเป็นมาจริงมั้ยเขาเป็นกันงานแรกเห็นเขาแต่งงานแล้วอยากแต่งงานด้วยเหรออันนี้แต่งงานหมดแล้วไม่อยากบ้างหรอไม่เฉยๆโอ๊ยมาเมื่อไหร่รอบที่ทางเราถ้าอยากว่าเราต้องเจอคนนึงที่เราอยากแต่งงานด้วยไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นแต่งแล้วแบบเราจะแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกครับผมมันก็เจอไหมคะยังอย่าไปยืนตรงนั้นมันพลิกคอลำบากแล้วคิดแม้ว่าผมต้องหันไปตอบอย่างเงี้ยงานเราเพื่อนเจ้าบ่าวเป็นใครอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ได้คิดก็คงเป็นเพื่อนเราครับเป็นเพื่อนนอกวงการอะไรเงี้ยน่าจะครับผมคนเขาชมว่าแบบเพื่อนเจ้าสาวหล่อเราได้อ่านคอมเมนต์ได้เห็นบ้างไหมคะน่าจะรู้ก่อนที่จะมีคอมเมนต์ด้วยซ้ำก็คือเราหล่อแล้วใช่ใส่ชุดแบบนี้ไม่ตกมาตรฐานยังดีอยู่ครับก็เลยตั้งแต่เราแต่งตัวเสร็จคือเราก็มีความมั่นใจเลยหรือว่าไงพี่จะไม่แต่งก็มีความมั่นใจแล้วฮะตั้งแต่เดินแก้ผ้าออกมาจากห้องน้ำก็ไม่ตกมาตรฐานโอเคล่าสุดเห็นคลิปไปล้อเลียนพี่เบิร์ดเขาผมไม่ได้ล้อเลียนไปตอนไหนเขาเรียกว่าเลียนแต่ที่ไหนฮะที่ไหนก็ปี้ที่ไหนในอะไรฮะในรายการเรียวบันเดอร์อ๋อเขาให้พูดถึงหลายๆคนอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองเขาไม่ได้เรียนแบบครับว่าเราทำเหมือนใครได้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่หรอกคือเขาอยากให้ฝากเป็นโดยเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆอะไรแบบนั้นแค่นั้นเองครับอย่าให้ผมทำตรงนี้เขาเกลียดผมกว่าเดิมเห็นต้องปิดเคี้ยวใช่มีเคี้ยวเขาทำเคี้ยวไว้ผมเลยเป็นเคี้ยวแบบพิเศษไว้ใส่เลยหลังจากนี้ถ้าผมจะคัฟเวอร์เป็นพี่เบิร์ดผมก็มีเคี้ยวแล้วไม่ต้องทำเองแล้วใช่เราเรียนนะเนาะวันนี้ก็มานะฮะเราเรียนสักหน่อยไหมไม่เอาครับไม่กลัวแล้วครับพี่ครับผมหาตัวทิ้งนะฮะหาตัวทิ้งน้องบีครับผมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องอันนี้คือมีพิรุธแล้วครับไม่ผมหลับอยู่ครับไอ้ยังไงผมรู้เลยคือผมไม่เขียนผมไม่เขียนคำนั้นเพราะผมมาดูไอ้มดแดงมามันมี V9 วีไอ้มดแดง V9 ก็อยากพิมพ์แค่นั้นเพราะเห็น V ทำท่านี้ผมเดี๋ยวอ๋อไอ้มดแดงซุปเปอร์วัน V9ครับไม่รู้เรื่องเลยครับสามารถต่อหน้าไฟได้นะครับครับผมไปไหนไปนู่นนะครับแต่เราความสั้นๆเราเลยรู้มาก่อนแล้วอากาศดีนะวันนี้ร้อนแค่พี่ตอนนี้รู้เลยผมก็ตาม Twitter ใช่ครับทราบข่าวแล้วใช่ไหมทราบข่าวแล้วใช่ป่ะเราเชียร์น้องไหมเรื่องนี้มันต้องเชียร์อะไรกันด้วยเหรอก็เชียร์แบบตามสบายกับทุกคนให้เป็นเรื่องของชีวิตเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปคอมเมนต์เขาวีเก้าไอ้มดแดงดีครับผมดีเลยน่ารักทั้งคู่ครับรู้จักทั้งคู่เป็นคนที่น่ารักทั้งคู่ครับได้เจอทั้งคู่บ้างยังคะพร้อมในช่วงนี้แหละไม่เคยครับมันมีข่าวเราตกใจไหมคะหรือว่าก็ตกใจเพราะอะไรกินอยู่แล้วแบบอย่างนี้เหรอสะดุ้งโยงอะไรอย่างเงี้ยพี่ซันเนี่ยเหรอไม่ได้ตกใจอะไรครับผมครับก็เลยไปแซวน้องไม่ได้แซวผมไม่พิมพ์เรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับเขาใช่ไม่ได้มาปรึกษาอะไรที่ไหนไม่รู้เลยทั้งสิ้นทำไมวันนี้วันหนังเข้าฮาทูทิ้งครับทำไมเราดูแบบไม่ค่อยอยากจะพูดไม่รู้ผมมองไปทางอื่นอยู่น้องก็ขอไว้เหรอหรือว่าปาไม่มีอะไรครับผมใช่
เรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับเขาใช่ไม่ได้มาปรึกษาอะไรที่ไม่รู้เลยทั้งสิ้นทำไมวันนี้วันหนังเข้าฮาวทูทิ้งทำไมเราดูแบบไม่ค่อยอยากจะพูดไม่รู้ผมมองไปทางอื่นอยู่น้องก็ขอไว้เหรอหรือว่าปลาไม่มีอะไรครับผมใช่ครับแต่ดูหมอดีใช่ไหมพี่ซันนี่ครับค่ะน่ารักไหมคะคู่นี้ดีน่ารักทั้งคู่ครับถ้าพอเขามีแฟนแล้วเขาอาจจะมีไปคอมเมนต์แซวอะไรต้องระวังเลยอะไรนะผมไม่เคยแซวเรื่องอื่นไม่แซวใครครับผมไม่เคยแซวเราไม่เคยแซวใครเลยไม่เคยแซวใครเลยครับผมโอเคค่ะใช่ครับได้ครับพี่ครับผมไม่รู้หลับอยู่ไม่รู้โอเคโอเคโอเคขอบคุณครับผมครับผมหลับก่อนนะไม่รู้สวัสดีจ้าขอบคุณ